ฟอยมเวทเทอร์เตรียมขึ้นชกกับจูทูเปอร์ในปีหน้าฟอยมเวทเทอร์จูเนียนักชกที่ทำรายได้สูงตลอดการได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาพร้อมจะขึ้นชกอีกครั้งในวันที่20กุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์ตามเวลาในประเทศไทยโดยไฟการชกดังกล่าวจะเป็นการชกโชว์ที่ไม่ได้ใช้กฎและกติกาของมวยสากลอาชีพร้อเอร์ซ็ต และคู่โชคของเขาก็จะเป็นโลแกนพอยูทูบเบอร์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาโลแกนพอเคยขึ้นโชกกับ KSI ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันในกำหนด6ยกซึ่งในไฟดังกล่าวเขาแพ้คะแนนไปแบบไม่เป็นเอกฉันสิ่งที่น่าสนใจก็คือไฟดังกล่าวโลแกนพอขึ้นโชกที่พิกัดน้ำหนักไม่เกิน200ป่ปอน ซึ่งน้ำหนักของเขาในการช่างก่อนการชกก็อยู่ที่199ปอนด์สำหรับฟอยเมเมฟเทอร์นั้นชกอยู่ที่147ปอนด์ก่อนจะแขวนหน่วงด้วยพิกัดน้ำหนักที่ต่างกันมากจึงน่าสนใจอยู่ไม่น้อยว่าการชกโชว์ครั้งนี้จะออกมาในรูปแบบไหนนั่นเอง